วันคืนหลังครับให้ชาลีคราฟเปิดทิ้งขึ้นมาไม่ดีครับออกมาทางขวาบอลที่สีโรดครับย้อนกลับมาวสันหยอดเข้าไปลูกนี้อ้าวสกัดไม่ดีอ้าวแล้วเตะก็ไม่ดีแล้วนี่สุดท้ายโดนดู 1-0 เลยครับโอ้โหผ่านมาไม่ถึง1นาทีครับดู50วินาทีเท่านั้นเองครับสกอร์แรกของทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับคนยิงนี่เป็นมอร์แกนเจมส์เฟรเออร์นะครับวอลเล่ก็ไปครับแผงหลังของบุรีรัมย์เนี่ยจัดไม่ขาดนะครับเวลาเพียงแค่ประมาณ50วินาทีเท่านั้นครับโดนเลยครับบุรีรัมย์แชมป์เก่าลูกนี้นี่ต้องบอกว่าแนวรับของบุรีรัมย์นี่ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยครับพลาดจังหวะแรกแล้วนฤบดินทร์เตะซ้ายไปจั่ววืดครับโอ้โหดันกลายเป็นมาตั้งลูกนี้เต็มๆเลยครับซูลาก้าเนี่ยมงสกัดพลาดแล้วบอลเลย 1,300 นฤบดินทร์มาเตะวืดอีกโดนลูกนี้นี่ศิวลักษณ์นี่เอาไม่อยู่จริงครับระยะตรงนั้นมันค่อนข้างจะจ่อมากนะครับ 1-0 ของเจ้าถิ่นครับสกอร์ขึ้นนำเร็วตรงนี้เนี่ยมี3คนเลยครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับพรรษาด้วยนะครับที่เนี่ยครับจังหวะจะเข้าไปสกัดแล้วมันไม่ได้จริงครับสุดท้ายบอลมาตกตรงหน้าของมอร์แกนแล้วก็ซัดเข้าไปเลยครับ1-0ครับนี่เป็นแนวรุกตัวใหม่ด้วยนะครับดาวซัตโวซีซั่นที่แล้วอย่างควาเม่คาริคารีเนี่ยไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะครับเนี่ยครับมอร์แกนเฟอร์ลีเออร์นะครับนาทีแรกครับสกอร์ขึ้นนำของทีมสวัสดแคท